สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเลเยอร์ในไคมาสเตอร์นะครับเริ่มต้นเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนโดยขนาดที่แนะนำก็คือ1ต่อ1เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มเริ่มต้นเราก็เลือกวิดีโอขึ้นมาก่อนวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างก็เลือกตัวอย่างมาสัก2วิดีโอนะครับก็จะได้วิดีโอในไทม์ไลน์2อันเวลาเราเลือกหัวอ่านให้ตรงกับแท็กแต่ละอันแล้วก็คลิกที่วิดีโอนั้นก็สามารถเลื่อนไปยังจุดต้นและจุดปลายของวิดีโอได้ตรงนี้เราก็จะแอดทรานซิชันไป1อันอันนี้ก็จะเป็นLiquid นะครับเราแอดแล้วลองดูมันก็จะเป็นเหมือนน้ำนะครับซึ่ง Transition นี้เราสามารถเพิ่มจาก Store ได้ทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นคลิกในส่วนที่เป็น Layerเลเยอร์ก็จะประกอบไปด้วย Media, Effect, Sticker, Text แล้วก็ Handwriting ประมาณ5อย่างที่สามารถเพิ่มชั้นขึ้นไปได้อยู่เหนือวิดีโอของเรานะครับเลเยอร์แรกที่เราจะแอดก็คือรูปเลือกรูปที่เราต้องการจะแอดเข้ามาในวิดีโอของเรามันก็จะอยู่เหนือวิดีโอของเราจากนั้นก็เลือกในส่วนของ Chrome Key เพื่อกำหนดให้พื้นสีขาวมีความโปร่งใสเราเลือกสีที่ต้องการให้มันโปร่งใสแล้วก็เลือกสัดส่วนประมาณ 50-50 ก็จะสว่างทะลุพอดีเมื่อได้แล้วก็ปรับย่อขนาดให้เหมาะสมกับวิดีโอของเราอันนี้มันจะเป็น on top ของวิดีโอของเรานะครับมันก็จะบังในส่วนที่เป็นพื้นที่ด้านหลังเมื่อเราได้ขนาดแล้วก็กดโอเคจากนั้นเราก็เพิ่ม text เข้าไปพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นคำว่าสวัสดีเมื่อได้แล้วก็กดโอเคจากนั้นก็เลื่อนตำแหน่งขยายขนาดเราสามารถเลือกฟอนต์ได้โดยคลิกด้วยตัว A นะครับอันนี้เราลองเลือกฟอนต์ FC Motorway Bold Italic จากนั้นเราก็จะเปลี่ยนสีเลือกสีที่มันตรงกันข้ามหรือขัดกับพื้นหลังเพื่อให้อักษรเห็นได้ชัดคุณสมบัติของตัวอักษรก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของการจัดตำแหน่งการจัดเอาท์ไลน์ก็คือเหมือนสโตรกนั่นเองเส้นสีรอบๆตัวอักษรอันนี้เพื่อให้เด่นชัดเรากำหนดให้เป็นสีขาวแล้วก็เลือกขนาดของเส้นสโตรกว่ามันหนาขนาดไหนก็ไม่ควรจะหนามากเพื่อให้ตัวอักษรยังคมชัดอยู่เลือกเงาแล้วก็เลือก background color ได้แต่ที่นี่เราไม่เอาก็กดปิดไปนะครับก็จะได้เป็น text และก็ภาพอยู่เหนือวิดีโอของเราอ
ในส่วนของเอฟเฟกต์นะครับเราก็สามารถโหลดเพิ่มเติมได้เราจะไปเลือก Chrome Lens นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดแล้วก็กดโอเคไปเอฟเฟกต์มันก็จะอยู่ในวิดีโอของเรานะครับแล้วก็เลือกเข้ามาแล้วก็ใส่ตรงที่เราต้องการจะใส่เอฟเฟกต์หรือเราจะเลือกเอฟเฟกต์อื่นๆก็ได้เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสติ๊กเกอร์นะครับเราสามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์เข้ามาในวิดีโอของเราได้ก็ปรับขนาดให้เหมาะสมอีกอันก็เป็น hand writing นะครับก็จะเป็นเขียนข้อความหรือภาพอะไรก็ได้บนวิดีโอของเราเลือกสีนะครับเลือกขนาดของลูกศรจะเป็นวงกลมก็ได้หรือจะเป็นเส้นวงกลมเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็สามารถเขียนอะไรหรือวาดอะไรบนวิดีโอของเราได้ทีนี้เราจะมาเพิ่มเติมในส่วนของวิดีโอซ้อนทับบนวิดีโอของเรานะครับก็สามารถไปเพิ่มเติมได้โดยการ add layer แล้วก็ไปที่ media นะครับแล้วตอนนี้เราจะเลือกจากวิดีโอใน store นะครับที่เป็นรูปร้านอันนี้เราจะเลือกวิดีโอที่เป็น Airplane วิดีโอ Airplane เนี่ยจะไปอยู่ในร้านแล้วก็จะมีในส่วนของ Green Screen ให้ด้วยนะครับก็คือจะมีพื้นสีเขียวซึ่งเราสามารถเจาะทะลุผ่านพื้นสีเขียวนี้ได้เราก็เลือกที่ Airplane นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดถ้าเราเคยโหลดแล้วมันก็จะขึ้นว่า Installก็แสดงว่ามันอยู่ใน image asset ของเราแล้วนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอจากนั้นก็เลือกไปที่ airplane เพื่อมาทับบนวิดีโอของเราแล้วก็ปรับขยายขนาดให้เหมาะสมอันนี้เรารันดูนะครับมันยังไม่เจาะทะลุผ่านก็จะเห็นเป็นฉากสีเขียวแล้วกำหนดสัดส่วนโครมครีประมาณ50-50นะครับมันก็จะทะลุผ่านพอดีมันก็จะทะลุผ่านส่วนที่เป็นสีเขียวเห็นไปถึงข้างหลังนะครับทีนี้เรามาลองAdd อีกอันหนึ่งเรามาแอดในส่วนที่เป็นเครื่องบินนะครับก็ไปเลือกวิดีโอที่เป็นเครื่องบินมาก็ขยายขนาดให้เหมาะสมเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกโคมคีย์เราเลือกในส่วนของ Chrome Key นะครับแล้วก็เช็คในส่วนของ Chrome Key Enable นะครับแล้วก็เลือกสีเขียวสัดส่วนนี้ก็ประมาณ 50-50 ส่วนที่สีดำก็จะเป็นส่วนที่ทะลุผ่านก็จะเห็นเครื่องบินนะครับก็จะได้เอฟเฟกต์ซ้อนวิดีโอของเรา